อ้าวเดี๋ยวจะเครียดครับคุณผู้ชมปรากฏการณ์ภาพยนตร์นาคี2โอ้ยต้องใช้คำนี้นะฮะค่ะถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเข้าฉาย2วัน18 19ยอดรวมจากทั่วประเทศตอนนี้ทะลุ90ล้านแล้วนะครับค่ะกำลังทะยานไปสู่100ล้านเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังไทยที่สร้างสถิติสู่100ล้านได้เร็วที่สุดในรอบหลายปีและหวังใจและคาดกันครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะทะลุ200ล้านหรือไม่อันนี้ตั้งเป้ากันที่อยู่ในโลกของสื่อมวลชนโลกของออนไลน์คุณมึงจะบอกว่าไปในทิศทางเดียวกันว่าเราจะไปถึง200ล้านหรือไม่ถ้าคุณผู้ชมไปดูแฮชแท็กนาที2แต่ดูอย่างระวังนะฮะระวังเจอสปอยคุณผู้ชมจะได้เห็นสิ่งที่ทุกคนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วพูดตรงกันแน่นอนครับ1 CG CG ที่มีความเนียนมากคือต้องบอกอย่างนี้ว่า CG ของจอทีวีที่เราดูนาคี1เนี่ยก็ว่ายากแล้วพอไปเป็น CG ของโรงภาพยนตร์จอใหญ่กว่าเป็น10เท่าค่ะถ้าก๊อกแก๊กนี่ตกเลยนะฮะมันต้องมีความละเอียดใช่ไหมฮะความสมจริงค่ะและ2จากแฮชแท็กนาคี2นะฮะณเดชน์หล่อมาก3ยาย่าถูกเลือกมาได้เหมาะกับบทของสร้อยมากค่ะ4เรื่องราวฮะการร้อยเรื่องที่ค่อนข้างกระชับไปถึงจุดพีคได้ส่งอารมณ์ระหว่างคนดูกับการนั่งดูผ่านทางหน้าจอของภาพยนตร์ค่ะมันเข้าถึงอารมณ์เนื้อหาและแน่นอนในแฮชแท็กนาคี2ก็ชื่นชมผู้กำกับครับพี่ออฟพงษ์พัฒน์นี่ฮะอยากจะให้ดูบรรยากาศซะหน่อยสิงห์บุรีนะฮะจริงๆที่สิงห์บุรีนะคะโอ้โหเขาบอกว่าแน่นจริงๆเมื่อผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบดูที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์มีทั้งรถและมอเตอร์ไซค์จอดเนี่ยนี่คือที่เห็นเนี่ยมาดูนาคี2กันนะคะเต็มพื้นที่เลยแล้วรถติดไปเลยทั้งเมืองทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่เขาต้องมาช่วยกันจัดคิวในการรับชมหลายคนบางคนบอกมาจากต่างอำเภอเลยนะบางคนก็มาจากต่างจังหวัดต่างพื้นที่เพื่อที่จะมาดูที่สิงห์บุรีเนี่ยแหละค่ะนอกจากนั้นขึ้นเหนือไปดูเชียงรายหน่อยนะคะเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายคนก็ไปรอซื้อตั๋วกันเยอะค่ะทุกรอบที่ฉายเต็มทุกที่นั่งตั๋วหมดแบบรวดเร็วที่เชียงรายตอนนี้เขาเปิดฉายพร้อมกัน3โรงเลยนะคะเพื่อให้พร้อมให้เพื่อให้พอกับจำนวนคนที่มารอดูส่วนใหญ่บอกเหมือนกันหมดภาพสวยเรื่องน่าติดตามมีหลายฉากที่ประทับใจแล้วก็ที่สำคัญณเดชน์ยาย่าเล่นดีมากไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยครับกระแสตอบรับนาคี2ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวมีโรงภาพยนตร์ใหญ่2แห่งนะฮะที่ลาวเวียงจันทน์เซ็นเตอร์แล้วก็เฟรนด์ชิพมอลล์ปากเซเข้าฉายวันแรกที่ลาวทำรายได้ 1.4 ล้านบาทไทยซึ่งนี่คือรายได้ที่เกินคาดการนะฮะโอ้โหมากกว่าการประชาสัมพันธ์แล้วสำหรับการเล่าข่าวนี้เพราะนี่คือปรากฏการณ์แสดงความยินดีกับช่อง3ครับคุณผู้ชมในปีนี้เนี่ยบุพเพสันนิวาสเราได้จ่อแก้วพอมานาคี2เราได้จ่อเงินค่ะนี่ฮะเดี๋ยวต้องรอดูสุดสัปดาห์นี้เชื่อว่าจะต้องเยอะแน่นอนนะคะสำหรับยอดเพราะตอนนี้ยังปิดเทอมอยู่ด้วย มีหลายคนบอกเนี่ยไปดูกันแบบครอบครัวพาพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆไปดูกันนะคะในช่วงของลูกยังปิดเทอมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูตัวเลขกันด้วยลุ้นไปด้วยกันรอดูตัวเลขครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมารายงานให้ทราบนะฮะว่าจะปิดได้เท่าไหร่ในวันที่3ของการเข้าฉาย 11:08 น.